วันนี้นะเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับเรื่องเทสเนี่ยแหละว่าผมเป็นคนที่แบบชอบกีตาร์แบบไหนนะครับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเล่นกีตาร์จนมาถึงวันนี้ซึ่งผ่านไปสักประมาณแบบ18ปีมั้งผมว่านะมันต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมเริ่มเล่นกีตาร์ตอนประมาณอายุ17หรือ18นี่นะครับเดี๋ยวผมเล่าก่อนกีตาร์ไฟฟ้าตัวหนึ่งละกันคือผมมีไอ้กีตาร์ที่มันเป็นแบรนด์ลูกของ Ovation น่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมหารูปให้ดูแล้วกันนะมันชื่ออะไรนะหลังเต่าคือกีตาร์ตัวแรกของผมเลยอ่ะคือมันเป็นหลังเต่านะแล้วก็แบบเล่นอยู่สักพักนึงซึ่งพูดตามตรงผมก็ไม่ชอบมันนะเพราะว่าเวลาเล่นทุกทีอ่ะต้องแบบใส่สายสะพายตลอดเพราะมันไหลใครเคยมีกีตาร์หลังเต่าจะรู้ว่าแบบมันไหลจากหน้าตักเราอ่ะลงไปตลอดเลยนะเออแต่ว่าอ๋อมันคือ Applause เออจำได้ละมันคือ Applause ถูกต้องเออมันคือ Applause ตัวเนี้ยน่าจะหน้าตาประมาณอย่างเงี้ยเอออันนี้คือกีตาร์ทุกวันนี้ก็ยังมีนะแต่ว่าแบบเก็บดองไว้ไม่ได้เอามาเล่นละนะครับตอนนั้นก็ได้ราคามาประมาณเนี่ยแบบถ้าจำได้แบบแตะหมื่นๆอะไรประมาณเนี้ยเออคือมันเล่นไปเรื่อยๆอ่ะแบบสักพักนึงอ่ะก็อยากจะได้เนาะก็อยากจะได้กีตาร์ที่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าเพราะนั้นกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกเลยนะที่ผมมีซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นกีตาร์ของผมแต่ไปยืมลูกพี่ลูกน้องมานะครับมันเป็น Essex อ่ะ Essex คือ Essex อ่ะสมัยเนี้ยแบรนด์มันคือ SX นะครับที่เป็นตัว S แล้วก็เป็นตัว X ที่แบบเราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยไอ้แบรนด์ SX ตัวเนี้ยแต่ว่าสมัยก่อนอ่ะมันชื่อ Essex นะตัวนั้นเป็นกีตาร์สแตทตัวแรกไฟฟ้าตัวแรกของผมเลยในวัยที่แบบยังหัดตีคอร์ดอยู่เลยแล้วก็แบบตอนนั้นคือผมไม่ได้อยากได้ไม่ได้หลอนทรงอะไรเป็นพิเศษหรอกเนาะแต่ว่ามันก็มีแค่ตัวนี้เล่นนะครับก็ไม่ได้ขอพ่อแม่ซื้อกีตาร์ได้บ่อยๆเนาะก็จริงๆก็คือเพิ่งซื้อ Ovation ไปแล้วก็แบบอยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็เลยแบบเอ้ยญาติมีก็เลยยืมญาติมาก่อนก็เลยได้ตัวนี้มาซึ่งตัวนี้เนี่ยสมัยนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนเด็กเริ่มเล่นกีตาร์ใหม่ๆคนนึงนี่แหละนะเซตอัพก็ไม่เป็นขันคอก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างแล้วกีตาร์ตัวนี้มาถึงเนี่ยมันเป็นกีตาร์ที่ใช้คำว่าระยำก็นะ มันเป็นกีตาร์ที่แบบเซตอัพระยำตั้งแต่ทุกส่วนเลย1คอก็ไม่ตรงถ้าผมจำความไม่ผิดนะผมหยิบมาดูล่าสุดแต่ปัจจุบันมันหายไปละนะ intonation เพี้ยน action สูงคือแบบมันระยำในทุกเซตอัพที่เป็นไปได้เลยไอตัวนี้นะ Essex แต่ผมก็ทนเล่นนะก็เล่นอยู่สักพักเดี๋ยวผมหาให้ดูนิดนึงมันคือตัวนี้หาก่อนโอ้17ปีที่แล้วนะครับแต่จริงมันเก่ากว่านั้นอีกนะผมว่าวิดีโอนี้น่าจะมาจากสักประมาณช่วงปี2005มั้งนี่ตัวนี้เจือจางมากนี่คือผมนะถ้าคุณฟังว่ามันเป็นคนที่ถูกรักได้ก็ขอบคุณแล้วกันนะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวเนี้ยหลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะก็ขอพ่อแม่ซื้อได้อีกตัวหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่ามันก็คือไอ้เจ้าตัววอชเบิร์นนะจะหาก่อนผมมีคลิปอยู่เนี่ยแหละหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเนี้ยมันเป็นกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกที่ผมซื้อและมันเป็นฟอยล์โรดซึ่งหลังจากใช้ชีวิตกับมันได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์อ่ะประมาณแบบ 3-4 วันอ่ะผมก็เริ่มตระหนักว่าชิบหายละคือแบบซื้อฟอยล์โรดมาคือแบบนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตเราต้องการแล้วก็คนขายก็เชียร์อะไรมาสักอย่างกับเด็กอายุ18คนนึงวันนั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ได้ตัวนี้มาซึ่งต้องเข้าใจอ่ะแบบยุค2005มันเป็นยุคแบบอินเทอร์เน็ตเพิ่งตั้งไข่เลยนะแล้วแบบเว็บคอร์ดแท็บเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยเพลงเมนสตรีมเนี่ยที่วัยรุ่นสมัยนั้นอยากแกะกันมันก็ Body Slam Big Ass อะไรเงี้ยโอเคโดยเฉพาะ Big Ass นะครับอัลบั้ม7ออกมาหรืออัลบั้มก่อนนั้นคือ Big Ass คุณจะรู้ว่า Big Ass จูนครึ่งเสียงลงทุกเพลง Silly Fool จูนครึ่งเสียงลงทุกเพลงนะครับแล้วคุณจะแกะเพลงแล้วคุณจะเล่นกับแบบไฟล์ MP3 อ่ะมันก็ต้องจูนกีตาร์ลงครึ่งเสียงใช่ป่ะแล้วแบบแล้วกีตาร์ที่มันมีตัวเดียวมันเป็นฟอยล์โรดแล้วเอาไงกับชีวิตอ่ะคือแบบผมก็พยายามลองจูนดูแล้วก็อย่างที่คุณคิดอ่ะบิดมันก็แบบขึ้นมาเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่ได้อ่ะก็ไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตก็แบบเป็นกีตาร์ตัวนึงที่แบบผมโคตรเกลียดเลยเกลียดมากๆนะครับแต่ว่าโอเคก็คือแบบสมัยนั้นก็คือต้องใช้นะก็คือเล่นไปแบบจนจบม.ปลายอ่ะแล้วก็คือผมว่าใช้แต่ว่ามีความตั้งใจในหัวอยู่แล้วว่าแบบถ้าเข้ามหาลัยอ่ะ
อย่าได้แบบกิบสันเออสมัยนั้นคือแบบหลอนกิบสันมากอย่าได้กิบสันนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะสมัยนั้นไม่รู้มันเป็นเทสที่แบบอะไรสักอย่างอ่ะคือสมัยนั้นผมเดินผ่านมิวสิกคอลเลกชันน่ะผมก็ดันไปชอบไอ้ BC Lit ตัว Curly King อ่ะมันจะเป็นแบบสไตล์แบบฟิกปิดอย่างเงี้ยเออเป็นฟิกเป็นทูโนมาติกที่มันสตริงทูบอดี้นะครับก็แขวนอยู่โอ้ยเทชิบหายเลยแต่จริงๆก็เข้าใจอ่ะคือแบบเราอายุแบบ18 19อาจจะตอนนั้นก็แบบเบียวๆหน่อยผมจำได้สมัยนั้นนะมิวสิกคอลเลกชันยังอยู่สยามดิสอยู่อ่ะเออแล้วเขามีตัวนี้แขวนอยู่หน้าร้านโอ้โหมันลายไฟเท่ชิบหายเลยแบบแต่ดูราคาเท่าไหร่สมัยนั้นน่าจะแบบหมื่นนิดๆนะถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าแบบพันปลายผมไม่น่าใช่ถ้าเป็นบิซี่อาจจะหมื่นนิดๆซึ่งดีแล้วที่ไม่ได้ซื้อมานะครับก็เบียวๆอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันแบบแต่ว่าเออก็สมัยนี้ก็ยังเห็นตัวนี้ขายอยู่ใน marketplace นะไม่รู้ว่าแบบวันใดวันหนึ่งถ้าแบบหน้ามงหน้ามืดอะไรเงี้ยก็อาจจะลั่นมาเล่นๆไม่รู้เหมือนกันถ้าราคาสมเหตุสมผลแต่ว่าโอเคผมก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่แบบผมเดินผ่านสยาม Discovery แล้วเจอ Music Collection แล้วแบบรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันสวยมากแต่ว่าแบบรู้ว่าถ้าซื้อมามันคงขัดใจทุกคนในครอบครัวนอกครอบครัวเพื่อนฝูงทุกอย่างแล้วก็คงโดนล้อมั้งไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับหลังจากที่ผมจบม.ปลายผมเข้ามหาลัยได้ไปอเมริกาใช่มั้ยคุณพ่อก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเข้ามหาลัยได้เดี๋ยวตอนไปอเมริกาไปขึ้นปีหนึ่งอ่ะจะซื้อกิบสันให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือผมเรียนที่เปิดแมปจะได้รู้คืออย่างนี้มหาลัยผมเนี่ยอยู่ในเพนซิลเวเนียนะครับแล้วเมืองมหาลัยอยู่นี่สเตทคอลเลจนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะที่ไปเรียนปีหนึ่งอ่ะก็คุณพ่อแม่บินไปส่งก็มาลงที่นิวยอร์กก่อนที่สนามบิน JFK แล้วเราก็เข้าไปในนิวยอร์กซิตี้นะครับแล้วในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยก็มีกีตาร์เซ็นเตอร์ผมไม่รู้มันอยู่ไหนละนี่ไงกีตาร์เซ็นเตอร์อาจจะเป็นที่เดิมผมไม่แน่ใจเออก็คือ Guitar Center ในนิวยอร์กเนี่ยแล้วก็ผมไม่แน่ใจผมเคยน่าจะเคยเล่าเรื่องนี้แล้วมั้งตอนที่แบบถ่ายคลิปของกิบสันตัวนี้ไหนเราคุยเรื่องกิบสันตัวนี้ผมไปหยิบมาเลยแล้วกันก็คือ Les Paul Studio ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปในร้านวันมอแล้วนะตัวนี้ผมเพิ่งเอาไปสปามาที่ร้านวันมอจริงก็กึ่งทำเองบวกกับใช้แรงงานนะครับพนักงานที่ร้านอาร์มกับออมสินช่วยกันทำนะก็คือตัวนี้จริงผมเล่นจนเฟดมันยุบเลยอะยุบแบบยุบลงไปเลยก็ทุกคนถ้ามีกีตาร์เก่าๆน่าจะรู้นะว่าแบบเล่นๆแล้วเฟดมันก็จะยุบไปเป็นร่องๆเนี่ยผมว่าแบบเอามาปาดจริงจังสักทีนึงมันจะได้แบบเรียบๆนะครับแล้วก็ผมเบื่อแล้วสำหรับเฟดรางรถไฟที่แบบมันเหลี่ยมๆผมก็เลยมาแบบเก็บให้มันกลมขึ้นไม่กลมเป๊ะนะแต่ว่าก็แบบกลมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนได้กีตาร์ใหม่แต่ว่าถามว่าผมยังชอบมันไหมคือมันเป็นกีตาร์ที่มีความทรงจำกับผมเยอะมากอะตัวนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบมันยังหนักเหมือนเดิมซึ่งตอนเราแบบไม่ค่อยแก่มากมันก็ยังโอเคเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มแก่แล้วมันก็หนักอะถ้าพูดตรงๆนะครับตอนที่ผมเปิดเทอมที่อเมริกาไปผมก็ใช้เล่นอยู่ตัวเดียวอ่ะชีวิตมหาลัยเนี่ยใช้เล่นอยู่ตัวเดียวตลอดเลยแล้วเดี๋ยวผมหาคลิปโบราณก่อนตอนนั้นปีหนึ่งนะครับแล้วก็แบบพยายามหาคนเล่นดนตรีด้วยแล้วจับพัดจับผูไปเจอกับเนี่ยชาวเกาหลีแก๊งหนึ่งนะครับแล้วก็นั่นแหละจับพัดจับผูไปก็แบบคือแบบเหมือนกับคอมมูนิตี้เกาหลีเขาจะแบบมีเนี่ยมีไปเชิร์ชแบบไปโบสถ์วันศุกร์วันอาทิตย์อะไรของเขาอ่ะแล้วก็จะมีแบบคอมมูนิตี้แกตเตอร์ลิงแบบ get around แล้วก็แบบมันก็จะมีแบบคอมมูนิตี้ที่แบบเอาไว้เล่นดนตรีให้มีคนฟังอะไรเงี้ยนะครับก็เลยได้เล่นก็สมัยนั้นผมเนี่ยอยู่เงี้ยแล้วก็นี่ก็คือ Les Paul โหโทนมันสุดยอดคืออย่าโทษกีตาร์นะในเรื่องโทนนะครับผมต้องสารภาพว่าตอนนั้นใช้ Digitech RP อะไรสักอย่าง ไอ้มัลติเอฟเฟค Digitech อ่ะผมหาก่อนใครโบราณพอน่าจะจำได้ผมว่ารุ่นนี้เลยล่ะ RP 400เนี่ย
เทคโนโลยีของยุค2000ต้นๆ นะครับแล้วผมจำไม่ได้ว่าต่อตรงหรือต่อไม่ตรงนะตัวเนี้ยแต่ว่าก็บีพอสมควรนะแล้วสมัยนั้นอ่ะเล่นกีตาร์ปี2ปีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีข้อมูลให้เราค้นหานะผมก็ตามมีตามเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ซาวก็ประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะกลับไปดูต่อว่ายุคนั้นมีอะไรแล้วก็ก็มีเล่นคอนเสิร์ตกับแก๊งเกาหลีอยู่หลายเหมือนกันนะครับมีเพลงออริจินอลด้วยนั่นแหละก็สนุกสนานนะครับแต่ว่าโอเคผมอาจจะยังไม่ได้อธิบายเล็กน้อยนะเรื่องว่าแบบทำไมตอนนั้นอะถึงชอบเลสพอนะจริงๆแล้วเหตุผลอย่างเดียวเลยก็คือเบคนะครับอ่านการ์ตูนเบคอะเหมือนพวกคุณหลายๆคนนั่นแหละแต่ว่าหลายๆคนพออ่านการ์ตูนเบคแล้วก็หลอนเทเลบ้างหลอน SG บ้างแต่ว่าคือตอนนั้นอะต้องเข้าใจนะคือแบบผมอะยังเป็นคนที่แบบยังไม่เคยแบบได้สัมผัสได้ครอบครองเลสพอเป็นของตัวเองอ่ะเพราะว่าตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ส่วนตัวหรือว่ากีตาร์ของโรงเรียนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีแบบกีตาร์เลสพอให้เล่นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบมันเจ๋งขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วมันไม่มันนั่นแหละคลาสสิกล็อกแอนด์เอฟวรี่ติงแล้วก็ชอบเบคด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ชอบการ์เนตโรเซสด้วยก็คนเล่นกีตาร์ใหม่ๆเนาะหรือเล่นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังชอบสแลชชอบอะไรเงี้ยนึกออกปะมันก็ต้องเป็นเลสพอแล้วแบบผมมาเป็นคนที่เบื่อหน้าตากีตาร์แบบที่เป็นซันเบิร์ดอะที่เป็นแบบเมเปิลท็อปอะผมรู้สึกว่าแบบมันมีเยอะแล้วแต่พอไปเจอตัวเนี้ยที่มันเป็นสตูดิโอมันก็แบบมันก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างขึ้นหนึ่งมันก็ราคามันก็ประหยัดลงมาคือผมจะบอกว่าสมัยนั้นอะตอนที่ไปกีตาร์เซ็นเตอร์ผมจำได้คร่าวๆเลยนะว่าLes Paul Studio ตัวที่ผมได้มาเนี่ยอยู่ในหลักประมาณ800เหรียญ800 US ดอลลาร์ซึ่งหลายๆคนก็คิดเลขนี่โอ้โหโคตรคุ้มเลยอะไรเงี้ยแบบราคาโคตรดีเลยแต่คุณอย่าลืมว่าexchange rate ตอน2006อ่ะมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้แบบเราคุยกันดอลลาร์นึงเท่าไหร่30กลางๆบาทนะ33 35 36บาทอะไรเงี้ยคุณต้องอย่าลืมว่าปี2006อ่ะดอลลาร์หนึ่งมันประมาณ40นิดๆบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าถึงแม้ว่าค่าของชีพมันจะต่ำกว่าทุกวันนี้นะแต่ว่า exchange rate ของบาทมันแพงกว่าทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเนี้ยถ้าจะคำนวณราคาที่ผมได้มาจริงๆอ่ะอาจจะอยู่ในหลักประมาณผมไม่แน่ใจแต่ให้ตีไปกลมๆว่าเป็น 31,000-35,000 แล้วกันซึ่งถ้าพูดตามตรงแล้วเทียบกับราคาวันเนี้ยก็ถูกอยู่ดีเนาะเพราะว่าLes Paul Studio ทุกวันนี้มันก็ต้องมีเท่าไหร่อ่ะ 4-50,000 อะไรเงี้ยใช่ไหมก็ตามราคาก็ว่ากันไปนะครับสมัยนั้นผมจำได้ว่า Standard Les Paul Standard อ่ะราคาที่แปะไว้ใน Guitar Center เลยคือแบบประมาณเนี้ย 1,200 เหรียญซึ่งแบบถ้ามาถามถึงราคาทุกวันนี้มันไปเท่าไหร่แล้วประมาณ 3,000 เหรียญป่ะคือแบบถูกมากสมัยก่อนนะครับนั่นแหละอันนั้นก็คือความหลอนเลสพอของผมกับเหตุผลที่เป็นเบคกับเป็นเนี่ยแหละมังงะเรื่องเบคกับกันโรเซสนะครับคือจริงๆกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ผมใช้ชีวิตกับมันนานมากๆนะแบบเป็นกีตาร์ตัวเดียวที่แบบผมใช้นะครับแล้วก็ตอนนั้นกลับมาไทยอีกรอบแล้วก็มีประกวดนะครับก็ใช้ตัวนี้เล่นเหมือนกันถามว่าตอนนั้นคือแบบหลอนกีตาร์หรืออะไรไหมอ่ะคือผมพูดตรงๆนะสมัยนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องซื้อกีตาร์ใหม่ไม่ได้คิดว่าอะไรคือรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรเราก็เล่นอย่างนั้นอะแล้วอีกอย่างนึงก็คือวัยนั้นเราเรียนหนังสือคือแบบมันก็ไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีอะไรผมก็รู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามีมันก็คือกีตาร์ที่ดีมากๆแล้วตัวนึงก็สมัยนั้นก็ไม่ได้คิดเรื่องซื้อเรื่องอะไร ก็แค่เล่นเท่านั้นเองและอย่างนึงคือสมัยนั้นสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรมันก็ไม่ได้มี culture ลั่นกีตาร์อะไรกันมากมายเหมือนสมัยนี้นะผมก็มีตัวนึงแล้วผมก็เล่นก็เล่นเองเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็นั่งอัด cover อะไรของผมอ่ะแล้วก็มีตัวเนี้ยอยู่ตัวเดียวยาวๆเลย
อยู่ในช่วง 3-4 ปีที่อยู่ที่นู่นนะครับผมเรียนจบปี2010 2009ดิไม่ใช่2010 2009นะครับตอนนั้นกลับมานะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็กลับมาเล่นดนตรีกับโนเอลเนี่ยแหละเออก็จะเห็นว่าแบบก็มีวง cover หนึ่งอันนี้เล่นที่งาน Art Square ของจุฬานั้นน่าจะปี2010เนี่ยคลิปมัน13ปีที่แล้วอ่ะก็ตอนนั้นวงก็มีเนี่ยชาย2หญิง2นะครับมือเบสเมื่อก่อนก็ตอนนี้ก็แต่งงานกับโนเอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงความยินดีนะส่วนมือกีตาร์คนนึงก็เป็นเพื่อนมือเบสเนี่ยแหละแล้วตอนนั้นน่ะก็เหมือนทุกคนก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ของตัวเองผมก็เลยเอาวอชเบิร์นตัวที่เป็นฟอยล์โรดผมอะให้มือกีตาร์คนนึงเขายืมนะครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมอย่างที่ผมบอกผมเกลียดฟอยล์โรดมากแล้วตัวเนี้ยผมแบบใช้ชีวิตกับมันไม่ได้ถ้ามันเป็นฟอยล์โรดนะตอนนั้นผมก็เลยแบบยกไปมิวสิกเซ็นเตอร์ที่ฟอร์จูนอะเออแล้วก็ให้เขาบล็อกฟอยล์โรดเขาก็บล็อกฟอยล์โรดให้ก็เอาไม้อัดชิ้นนึงมายัดไว้ในช่องคาวิตี้ข้างหลังแล้วฟอยล์โรดมันก็ขยับไม่ได้จบก็กลายเป็นกีตาร์ฟิกบิดไปแล้วกีตาร์ตัวเนี้ยตั้งแต่ช่วง2010จนถึงผมเปลี่ยนบิดให้มันอ่ะมันก็เป็นกีตาร์ฟิกบิดอยู่นานมากนะครับนั่นเลยเท่านั้นเลยประวัติของเจ้าตัวนี้นะครับคือเป็นกีตาร์ฟิกบิดอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่สักประมาณ 7-8 ปีมั้งหรือ9ปีไม่รู้เออจนกระทั่งผมเอาย้อนกลับมาทำเป็นฟอยล์โรดอีกรอบนึงนะซึ่งก็จะเห็นว่าผมมีความที่ไม่ชอบฟอยล์โรดอยู่นานมากๆนะครับใดๆมาเล่าต่อนะครับตอนนั้นกลับมาไทยอ่ะก็เริ่มทำงานแล้วแต่ว่าตอนที่ผมเริ่มทำงานผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องซื้อกีตาร์อะไรใหม่ไม่ได้มีความชอบกีตาร์อะไรเป็นพิเศษนะก็คือมันมีไอ้เจ้าตัวเนี้ยอยู่บ้านก็เล่นก็แค่นั้นเองก็อยู่กับบ้านแล้วก็เล่นแล้วผมคิดว่าช่วงนั้นแหละที่ผมทำกีตาร์ตัวเนี้ยเอาไปพิงกับแอมป์ไว้แล้วก็มันก็ล้มไอลูกบิดตัวนี้มันเลยหักมันก็เลยกลายเป็นสีทองในทุกวันนี้นะก็คือตัวนี้มันล้มแล้วมันหักโชคดีนะหักแค่ลูกบิดโอ้ผมไม่อยากจะนึกเลยว่ามันมีอะไรที่สามารถหักได้บ้างทุกคนก็น่าจะจินตนาการเลสพอและอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมเออแต่ว่าก็โชคดีมันดาเมจแค่ลูกบิดอันเดียวมันก็เลยเป็นพาร์ทเดียวของกีตาร์ตัวนี้ที่ไม่ได้เดิมนะครับก็คือไอ้ลูกบิดตัวนี้แหละแต่ถามว่าสนใจไหมก็ไม่ได้สนใจเดิมไม่เดิมไม่เป็นไรตัวนี้ยังไงก็ไม่ขายอยู่แล้วเก็บไว้นะครับก็จะเล่นอยู่เมืองไทยเล่นวนๆนี่แหละจนกระทั่งผมสมัครปริญญาโทแล้วติดนะครับก็ผมก็เลยมีความตั้งใจว่าเออโอเคไหนๆก็ไปอเมริกาอีกรอบเดี๋ยวรอบนี้ไม่แบกตัวนี้ไปละกันไปถึงที่นู่นแล้วเดี๋ยวซื้อกีตาร์ใหม่อีกตัวนึงคือแบบมันก็ได้โอกาสแล้วมั้งเพราะว่าอยู่กับตัวนี้มาแบบ5ปีตั้งแต่เรียนปี1เรียนจนเรียนจบจนกลับมาเมืองไทยแล้วโอเคจะไปเรียนโทต่ออีกรอบนึงแล้วรอบนี้ก็ทำงานก่อนนิดนึงมีเงินเก็บนิดนึงก็อ่ะโอเคไปที่นู่นแล้วก็นั่นละกันแล้วก็แบบเดี๋ยวถอยกีตาร์ใหม่ตัวนึงนะครับนี่คือเจ้า Fender Blacktop นะครับที่ผมสั่งมาคือตอนนั้นน่ะคือผมไปถึงมหาลัยแล้วผมในเมืองคืออะไรต่างๆนานาผมรู้สึกว่าอเมริกามันเป็นประเทศแห่งอีคอมเมิร์ซนี่หว่าแบบลองสั่งของออนไลน์ดูบ้างดีกว่าตอนนั้นแบบปี2011นะ2011เออก็แบบอยู่หอละเข้าหอเรียบร้อยลองเข้าเว็บ Musician Friend นะซึ่งถ้าใครทราบ Musician Friend กันก็คือเป็น subsidiary เป็นบริษัทลูกของ Guitar Center ที่อเมริกาเนาะผมว่าเบ้าไปเบ้ามาปีนั้นมันมี Fender ที่เป็น Blacktop ออกพอดีอะผมว่ายังมีความรู้สึกแบบเออยังชีวิตยังไม่พร้อมที่จะมีกีตาร์ซิงเกิลคอยเนาะเพราะว่าแบบตลอดเวลาที่ครอบครองกีตาร์มาเคยมีซิงเกิลคอยอยู่ตัวเดียวก็คือตัวที่ยืมญาติมานะครับนอกจากนั้น Washburn N2 ก็ Humbucker Les Paul ตัวนี้ก็ Humbucker ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย Humbucker มันก็เล่นก็โอเคนี่หว่ามันก็ไม่จี๋ไม่อะไรก็ Humbucker อีกทีนึงแล้วก็ไปดูก็เอ๊ะถ้าเราจะเอาสแตทอีกตัวนึงตอนนั้นมันก็มีสแตท Blacktop พอดีที่ออกมาเนาะเป็นรุ่น Blacktop อ่ะดูรูปกันผมก็เลยสั่ง Musician Friend มาแล้วก็ได้มาเงี้ยเป็นกล่องๆส่งมาถึงหอเลยแกะมาอ่าเนี่ยก็เป็น Blacktop ตัวที่สั่งมานะครับผมเพิ่งกลับมาดูภาพเก่าๆแล้วสังเกตว่าเอ้ยตอนมันมาทีแรกอะบิดมันยกนิดนึงด้วยนะไม่รู้ใครสังเกตเห็นไหมเอออ่าเนี่ยบิดมันลอยนิดนึงแสดงว่าเซตอัพที่มาจากโรงงานของ Fender เนี่ยเขาเซตให้บิดลอยนิดนึงแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเท่มากไอ้น็อบสามอันเนี่ยมันเป็นน็อบแบบอย่างงี้เนาะที่ไม่เหมือนน็อบไม่เหมือนน็อบสแตทปกติอ่ะ
แล้วก็ selector 5ทางก็ปรับได้เป็นโหมดนู้นโหมดนี้โหมดนั้นเลยปัจจุบันโมจะเหลือ3ทางแล้วนะครับแล้วก็แบบ simple แล้วก็เปลี่ยน pick up เป็น Wilkinson อะไรเงี้ยมันก็สวยเนาะสมัยนั้นผมจะชอบจริงตัวนี้ยังอยู่นะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆเอามาสปาแล้วก็เอามาเล่นอีกรอบก็ได้แต่ว่าใดๆก็ตามก็เป็นตัวที่2ที่2จริงๆมั้ยที่ซื้อและอันนี้ก็คือเป็นกีตาร์ตัวแรกในชีวิตที่ซื้อด้วยเงินเก็บตัวเองแบบทำงานแล้วมีเงินแล้วก็ซื้อนะครับตัวนี้ก็ตามราคาผมจำไม่ได้แล้วราคาที่มันยุคนั้นมันออกผมจำไม่ได้อาจจะ600เหรียญหรืออะไรสักอย่างนะสมัยนั้นเพราะตัวนี้มันก็ made in Mexico ใช่ไหมแล้วกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่ตัวเดียวเนี่ยอยู่ประมาณตั้งแต่2011อะลากยาวจนถึงประมาณแบบ16มั้งอีก5ปีผมก็ใช้อยู่ตัวเดียวสมัยนั้นก็ไม่ได้อยากได้อะไรเพราะว่าสมัยนั้นคืออะไรสมัยนั้นคือรู้สึกว่าเราก็มีเลสพอตัวนึงแล้วเราก็มีสแตทตัวนึงมันก็ครบแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยสมัยนั้นคือผมเป็นเทสผมมาแปลกมากเลยนะคือแบบช่วงตั้งแต่เริ่มเล่นกีตาร์จนถึงตอนนั้นเลยอะตอนที่แบบซื้อสแตทตัวเนี้ยยันใช้สแตทตัวนี้อยู่ประมาณ5ปีอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีความอยากได้เทเลเลยคือเป็นคนที่แบบรู้สึกเฉยๆกับเทเลอยู่ประมาณ10ปีเลยนะคือแบบเป็นทรงที่แบบไม่ได้พิสมัยไม่ได้คิดมากว่าแบบจะต้องได้อะไรเงี้ยจนทุกวันนี้กลายเป็นหนึ่งในทรงที่ชอบที่สุดชอบมากกว่าสแตทด้วยนะทุกวันนี้แต่ว่าก็สมัยนั้นก็ไม่มีอะไรผมก็เล่นเนี่ยแหละสแตทตัวนี้กับป๊อตถั่วแดง XT เท่านั้นเลยใช้แค่ป๊อตถั่วแดงตัวเดียวแบบเป็นชาวมัลติเอฟเฟคที่แท้จริงอยู่เรื่อยมานะครับแล้วก็ทำสตูดิโอห้องซ้อมห้องอัดดีซัสตอนนั้นอ่ะก็เลยเริ่มแปลงร่างเป็นชาวลั่นนะครับแล้วค่อยๆแบบลั่นอะไรต่างๆนานาตามมานะก็ตอนนั้นผมจำได้ว่าในช่วงหลังๆอ่ะที่ผมเริ่มมาเป็นชาวลั่นอ่ะผมว่าช่วงนี้5ปีที่แล้วเนี่ย6ปีที่แล้วเนี่ยคือสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอดีซัสได้แล้วแต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้คือตอนนั้นเริ่มชอบ GNL นะครับผมก็เลยซื้อ GNL ASAT มาตัวหนึ่งแล้วก็ชอบแล้วตอนนั้นก็ลั่น Classic Vibe มา2ตัวซึ่งจริงเอาให้ดูด้วยก็ได้นี่หว่า Classic Vibe 60ตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่งก็ไม่รู้อ่ะก็ตอนนั้นCentral World เขารีโนเวทเนาะแล้ว Music Concept เขาย้ายร้านแล้วตอนนั้นเขาโละแบบล้างสต็อกหรืออะไรประมาณเนี้ยตัวนี้ก็เลยได้มาแบบในราคาที่คุ้มมากๆนะน่าจะประมาณถ้าผมจะไม่ได้ประมาณ 11,000 กลางๆหรือว่าประมาณ 12,000 ต้นๆผมจะไม่ได้แต่ว่าเขาลดแบบหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ตอนนั้นเขาย้ายร้านแล้วเขาลดเคลียร์แลนด์นะครับจริงๆผมคิดว่า Classic Vibe ตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในกีตาร์ที่เปลี่ยนความคิดผมแบบเยอะที่สุดอะถ้าใช้คำนี้นะคือแบบผมจะบอกให้ว่าก่อนหน้าที่ผมจะลั่นตัวเนี้ยจริงๆอะผมอะก็experiment อะไรสักอย่างกับพวกกีตาร์ Lazada นะคือยุคนั้นแบบถ้าใครจำได้2000แบบ18 17อะไรเงี้ย Lazada เพิ่งจะแบบเริ่มมามีบทบาทใน e-commerce ประเทศไทยแล้วผมก็สั่งพวกกีตาร์แบบ Lazada แบบ Angel Carcel อะไรผมรู้สึกว่าพวกนั้นน่ะมันก็พอเล่นได้ใช่ไหมแต่ว่าพอผมมาจับ Classic Vibe ตัวเนี้ยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราต้องมี Stat Mexico เราด้วยวะ แบบหรือว่าเล็ดพอเลยคือตอนนั้นผมก็เริ่มเซตอัพเป็นเริ่มอะไรเป็นแล้วผมก็เริ่มทำตัวเนี้ยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนึงที่หลายๆคนก็ทราบว่าตัวนี้เป็นตัวนึงที่แบบโมทุกสิ่งอันเท่าที่จะโมได้เกือบหมดแล้วนะครับแล้วจนถึงวันเนี้ยผมบอกเลยว่าในกีตาร์ทุกตัวที่ผมมีอ่ะนี่เป็นหนึ่งในกีตาร์ที่เล่นแล้วใช้คำว่าเหมือนกลับบ้านอ่ะเหมือน feel at homeที่สุดตัวหนึ่งแบบมันเป็นกีตาร์ที่แบบโคตรเป็นเซฟโซนของเราอ่ะแบบเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นแล้วคุ้นเคยเล่นแล้วแบบนี่แหละคือเซฟโซนของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามีความไม่ชอบเล็กๆไหมผมว่ามีนะคือไปๆมาๆไอ้ปิกอัพชุดเนี้ยที่ผมเปลี่ยนใส่5762เนี่ยที่เป็น Fender Custom Shop 5762คือปิกอัพวินเทจเกินจนแบบแต่ละโพซิชันที่มันเล่นคู่กันอ่ะมันไม่แคนเซิลจีมันเป็นแบบปิกอัพแบบสเปคเดียวกัน3ตัวเลยนะซึ่งพอเล่นมาถึงจุดเนี้ยผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบวินเทจ
สเปคปิกอัพขนาดนั้นอะคือผมชอบอะไรก็ได้ที่แบบโมเดิร์นหน่อยชอบจริงๆผมชอบปิกอัพซิงเกิลคอยที่ฮอตหน่อยอะแบบแรงๆหน่อยด้วยซ้ำนะมันอิ่มกว่าไม่แน่เดี๋ยวในอนาคตถ้าเจอเซตปิกอัพที่พึงพอใจผมอาจจะเปลี่ยนแล้วชุดนี้ไปใส่ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าใดๆก็ตามถ้าไม่นับปิกอัพอะไรอื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นกีตาร์ที่ผมฟีลแอทโฮมที่สุดนะครับตัวหนึ่งเลยนะนั่นแหละคือเรื่องราวของตัวนี้ที่ผมรันนะครับซึ่งใช่แล้วทุกคนต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นทุนนิยมจีนแล้วก็เป็น crafted in China ที่ทุกคนใฝ่ฝันแต่ว่าคุณทราบไหมว่าคุณเองก็สามารถมี crafted in China classic vibe ได้ถ้าคุณมาดู Farida หรือ Origa อ่ะโอเคขายของต่ออ่ะแต่ใดๆก็ตามเดี๋ยวเก็บก่อนSquire Deluxe นะตัวนี้เป็นไรไม่รู้เห็นแล้วสวยชอบเลยอยากได้แต่ตัวเนี้ยถูกกว่านะประมาณ 11,000 ไหมสมัยก่อนถ้าผมจำไม่ผิดสมัยที่มันยังมีขายอยู่นะแล้วแต่ตัวเนี้ยผมคิดว่าผมได้มาจาก iGuitar นะครับที่ Fortune นะนั่นแหละเท่านั้นเลยแบบวันหนึ่งก็ just หลอนเราจะมี1ตัวทำไมในเมื่อเรามี2ตัวได้นะครับผมก็โอเค2ตัวก็ได้แล้วก็จัดมานะมันเป็นกีตาร์อีก1ตัวที่เป็นสแตท2ตัวที่ผมจะไม่มีวันขายคู่กับไอ้เจ้าตัวม่วงตะกี้นะครับเหตุผลเพราะว่าสแตทตัวนี้เป็นสแตทที่ผมชอบเสียงปิกอัพที่สุดแล้วและทุกอย่างอย่างอื่นมันก็ไม่ได้แย่มันเรียกว่าได้ว่าดีเลยด้วยซ้ำล่ะหลังจากการโมทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะแล้วตัวนี้ก็โมจนเราไม่สามารถยกได้แล้วเพราะว่าข้างในใส่บล็อกเต็มหรืออะไรประมาณเนี้ยดีงามที่สุดใน3โลกและผมชอบมากจำได้ไหมที่ผมบอกไอตัวคลาสสิกไวท์ม่วงตะกี้ที่ผมบอกว่าผมเปลี่ยนสายปิกอัพไอ5762แล้วผมไม่ชอบเสียงเพราะมันวีคใช่ไหมตัวเนี้ยตรงกันข้ามทุกอย่างคือปิกอัพดันแค่ดีไซน์ที่มันมากับตัวนี้ของสต็อกตัวเนี้ยมันแรงในจุดที่เป็นสวีทสปอตเป๊ะๆเลยแล้วโคตรดีคือมันสแตทตัวหนึ่งที่เวลาที่ผมเล่นเสียบกับแอมเล่นคีย์เล่นแตกเล่นกดใส่แรดโอเวอร์ไดอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมมีความสุขที่สุดเลยกับเสียงสแตทตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสแตทที่เสียงโดนใจเราที่สุดแล้วผมไม่รู้เหมือนกันถ้าพวกคุณเห็นคัสไม่ใช่คัสติกไวท์ถ้าพวกคุณเห็นสควายเดลักอ่ะขายอยู่ตามมาร์เก็ตเพจแล้วราคามันไม่แรงผมแนะนำลองดูไอ้ปิกอัพชุดเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่โคตรดีผมบอกแค่นั้นจริงๆผมไม่รู้มันเป็นไรแต่ว่าแบบมันดีอ่ะมันเป็นซาวที่แบบผมชอบมากนะครับแล้วตัวนี้ปัจจุบันก็คือผมใส่สายเบอร์11แล้วจูนดรอปครึ่งเสียงนะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ลั่นนะครับจริงๆมันมีหลายตัวที่ผมลั่นนะมันจะมี PRS ตัวนี้ด้วยที่ผมเคยลั่นมานะหลายคนอาจจะจำได้แต่ว่าขายไปแล้วนะตัวนี้มาถึงฟูจิเกนบ้างใช่ไหมตอนนั้นก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อมาอะไรเงี้ยตอนนั้นฟูจิเกนที่ได้มานี่ผมก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นความจำเป็นอะไรสักอย่างที่แบบพอเราไปถึงญี่ปุ่นแล้วถ้ามันไม่ซื้อกลับมามันจะเสียเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าหาได้ในราชอาณาจักรไทยนะผมไม่รู้มีใครมีอีกหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นมีใครมีไม่เคยเห็นโผล่มาใน Marketplace นะก็คิดว่าน่าจะมีผมมีคนเดียวมั้งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ Les Paul Custom แท้นะเพราะว่าเห็นมาข้างหลังไม่มี Binding แล้ว Body เหมือนจะบางกว่านิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะเบานะครับคือจริงๆอ่ะพอผมมีฟูจิเกนตัวเนี้ยผมก็ไม่ได้ต้องเล่นไอ้ Les Paul Gibson แล้วเนาะเพราะว่าตัวนี้เบากว่าเยอะแล้วมันก็เล่นสบายกว่าถือว่าเป็น Les Paul ที่ตอบโจทย์กว่าเยอะมากอะไรเงี้ยเอาล่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือช่วงทำช่อง YouTube ใหม่ๆนะกลับมานั่งคุยปกติบ้างผมว่าเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวผมสรุปจบให้จริงๆก็ประมาณ2ปีหลังเนี่ยแหละผมจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ผมซื้อกีตาร์มือ1คือเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่ากีตาร์มือหนึ่งตัวสุดท้ายที่ผมซื้ออาจจะเป็นกิลเซิร์ฟไลเนอร์นะถ้าหลายๆคนจำได้ตัวนั้นผมก็ขายไปแล้วเหมือนกันไอ้นี่เป็นกีตาร์มือหนึ่งตัวสุดท้ายที่ผมซื้อนะหลังจากนั้นผมไม่เคยซื้อกีตาร์มือหนึ่งอีกเลยถ้าให้สรุปสั้นๆว่าแบบณจุดเนี้ยเทสผมมาถึงตรงไหนนะผมจะสรุปให้ฟังว่าหนึ่งเลยคือผมไม่ชอบกีตาร์ซ้ำกับชาวบ้านจะสังเกตว่าถ้าลองมองไปในคอลเลกชันที่ผมมีซึ่งผมรู้สึกว่าถ้ากีตาร์เราเหมือนกีตาร์ชาวบ้านอะมันไม่เท่เดี๋ยวมีใครใช้เฟอร์นันเดส TEJ ไหมก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมผมมีแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีใช่ไหมนั่นไง
เห็นไหมมันก็ไม่มีใครใช้ซ้ำเราใช่ไหมมีใครมีโตไกไฟเบิร์นไหมครับก็ไม่มีใช่ไหมเออมีใครมีสควายห้าหนึ่งไหมเออเงี้ยก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีใครมีสควายห้าหนึ่งมีใครมีโตไกรุ่นนี้ไหมเห็นไหมก็ไม่มีใช่ไหมผมเล่นมาถึงจุดเนี้ยก็สังเกตว่ากีตาร์ที่ผมซื้อเนี่ยบางตัวแบบไม่ถึงหมื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบพวกกีตาร์ญี่ปุ่นแบบเนี้ยผมว่าจริงมันควรจะได้รับแบบกีตาร์ญี่ปุ่นอายุ 20-30 ปีเนี่ยบางทีมันควรจะได้รับความรักความเอื้ออาทรมากกว่านี้หน่อยสำหรับหลายๆท่านนะซึ่งผมก็ให้ความรักและความเอื้ออาทรกับกีตาร์พวกนี้เยอะนะครับคือแบบตัวนี้ก็ทำเยอะแหละก็คือได้มาทีแรกก็ผ่านทุกอย่างที่ร้านวันมองกีตาร์จะผ่านได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบกีตาร์ที่ผมชอบจริงๆคือทุกท่านดูช่องผมมาก็รู้ว่าผมเคยสัมผัสกีตาร์ถึงระดับคัสตอมช็อปถึงระดับอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอเราได้แตะแบบผมไม่ได้แตะครบทุกอย่างหรอกนะแต่ว่าพอผมได้แตะแบบในทุกระดับแล้วอะท้ายที่สุดกีตาร์มันคืออุปกรณ์ที่เราใช้เล่นแล้วผมก็ตระหนักว่าพวกนี้มันก็ใช้เล่นได้ดีมากแล้วอะคือแบบถ้าเราเซตอัพเฟดดีๆทำคอดีๆทำอะไรทุกอย่างดีๆแบบอย่างน้อยใส่ใจกับอิเล็กทรอนิกส์นิดหน่อยอะไรเงี้ยท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็สามารถแบบดันไปถึงจุดที่การเล่นกีตาร์มันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเล่นของเราอ่ะคือเราไม่ต้องสู้กับกีตาร์ไม่ต้องไฟกับกีตาร์นะครับมันก็โอเคอ่ะคือแบบตัวเนี้ยแบบผมได้มาในหลักแบบ 5-6,000 หรืออะไรงี้มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะมาทำนู่นทำนี่ท้ายที่สุดมันก็คือกีตาร์ที่ดีมากๆตัวนึงที่แฮปปี้ทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาเล่นนะเออนี่คือ1นะครับไอ้1หรือเปล่า1คือไม่ซ้ำกับชาวบ้าน2ก็คือผมไม่ได้อยากได้กีตาร์มือ1อีกแล้ว3ก็คือผมไม่คิดว่ากีตาร์ที่แบบราคาสูงมันจะให้ความสุขเราได้มากกว่ากีตาร์ที่แบบเราเวลานั่งเล่นแล้วเรารู้สึกเราคอนเนคกับมันอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเอามาทำให้มันดีมาเซตให้ดีมาซ่อมให้ดีกีตาร์ทุกตัวมันแบบมันเล่นได้หมดอ่ะคือไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะต้องไปตื่นเต้นฮือฮากับกีตาร์ที่ออกใหม่ปีนี้หรือปีหน้าหรือเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่มันโยนเข้ามาคือผมคิดว่ากีตาร์มันเป็นอะไรที่แบบมันโอเคในจุดที่มันเป็นมาสัก 40-50 ปีแล้วอ่ะเออถ้าพูดตามตรงก็คืออย่างนั้นนะผมเล่นกีตาร์ตัวนั้นเนี่ย 5-6-7-8,000 แต่เอามาซ่อมให้ดีเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกไม่มีความสุขเลยใดๆก็ตามอ่ะผมคิดว่าสิ่งที่มันควรจะตายไปได้แล้วสำหรับกีตาร์ที่ยังไงผมก็ไม่คิดว่าผมจะ enjoy มันนะก็คือ radius 7.25 นิ้วของ fingerboard และการถอดคอขันทัสล็อตนะครับแต่ก็ยังหาทำอยู่เรื่อยๆนะไม่เป็นไรบางตัวมันถ้าเราอยากได้จริงๆเราก็ยินดีถอดคอขันนะครับทำได้เสมอเราก็มีเทสมาถึงณจุดนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่คุ้มที่สุดที่เราจะลงไปกับดนตรีได้อะไม่ใช่กีตาร์ไม่ใช่แอมป์ไม่ใช่อุปกรณ์คือการไปลงเรียนคอร์สนะครับ คือการไปทำให้ตัวเราอะเล่นดีขึ้นผมคิดว่าถ้าผมในวันเนี้ยย้อนเวลากลับไปสอนตัวเองในยุคแรกในประมาณช่วง 2-3 ปีแรกที่ผมเล่นอะน่าจะมีพัฒนาการได้ดีกว่านี้มากเลยแทนที่จะต้องใช้เวลาแบบไม่รู้18ปีกว่าจะมาถึงจุดนี้ผมอาจจะใช้เวลาแบบ5ปีแล้วไปถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับเออแล้วก็ที่ว่ากระบี่อยู่ที่ใจเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากๆนะเพราะว่ามือกีตาร์ระดับโลกหลายๆคนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้แคร์อะไรกีตาร์เขาเยอะเลยนะเหมือนเคิร์ตโคเบนเงี้ยคือโคเบนก็เล่นแล้วก็ทุบแล้วก็เล่นแล้วก็ทุบแล้วก็เล่นแล้วก็ทุบคือจริงๆกีตาร์หลายตัวที่เป็นไอคอนิกของเคิร์ตโคเบนอ่ะมันแหลกสลายเป็นซากหรืออะไรเงี้ยบางตัวทุบไปแล้วก็แบบเจ๊งไปเลยอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะนะครับอย่างจิมมี่เฮนดริกเนี้ยก็เป็นอีกคนนึงที่เปลี่ยนกีตาร์บ่อยแล้วก็ทำลายกีตาร์เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยในขณะที่มือกีตาร์บางคนอย่างเช่นไบรอันเมย์เงี้ยก็แฮนด์เมดกีตาร์ตัวเองขึ้นมาตัวนึงแล้วก็ใช้มันตั้งแต่อัลบั้มแรกของควีนยันทุกวันนี้จนเป็นแก่เป็นคุณปู่ก็ยังใช้ตัวนั้นนะครับสำหรับมือกีตาร์เหล่านี้แบบท้ายที่สุดแล้วมันก็กระบี่ก็อยู่ที่ใจจริงๆนะฮะโอเค5ทุ่มละไปดีกว่าวันนี้ยาวละเดี๋ยวไว้ค่อยมาไลฟ์เจอกันทีหลังดีกว่านะครับโอเคบ๊ายบาย